Cause what you got to lose, 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 got to lose. I won't give up, I won't back down until I'm lying to you. ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่วงรีวิวโปเกมอนกับตัวละครของคุณเลโอนะครับซึ่งเป็น VIP 20เลเวล95พลัง10ล้าน5แสนนะครับผมเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะฮะเยอะอีกแล้วแล้วก็โปเกมอนของเขาเนี่ยเยอะมากเช่นกันนะครับมีสะสมถึง343ตัวนะครับเกือบแม็กเกือบครบกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็บวกสเตตัสให้เยอะอีกมากๆด้วยเช่นกันนะฮะประดับหรือฟาร์มนะครับก็จะพาเพื่อนๆไปดูก่อนนะครับเพราะว่าเขามีเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น HP Speed นะครับแล้วก็ ATK Special Attack แล้วก็พลังป้องกันนะครับเรียกได้ว่าซื้อครบเกือบหมดทุกอย่างนะครับน่าจะหมดทุกอย่างแล้วล่ะขาดอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองหลักๆเลยนะฮะก็จะมีตุ๊กตานะครับแล้วก็มีทีมซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ด้วยนะครับแล้วก็พรมกระถางต้นไม้โปสเตอร์นี่ก็ซื้อไปหลายอันเช่นกันฮะบางอันนี่ต้องเติมเท่านั้นนะครับถึงจะได้เรียกได้ว่าครบคันหรือครบเครื่องจริงๆนะครับสำหรับตัวละครของคุณเลโอของฟาร์มเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็แปลงผลไม้นะครับเปิดไปถึง8แปลงเหลืออีกแค่แปลงเดียวนะครับก็คือแปลงที่9นั่นเองส่วนการตั้งโปเกมอนนะครับก็เปิดไป5ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูโปเกมอนของเขากันเลยดีกว่านะครับของคุณเลโอว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับทีมหลักของเขานะครับก็จะมีแบ็คไวท์คิวริมไคโอก้าแล้วก็เดโอคิชินะครับเลคุซ่าซีกานะครับอาเซอุสมีเลเล่ด้วยนะครับแล้วก็มีเอ็มบิสนี่สปีดอยู่ที่17,000นะฮะโปเกมอนแต่ละตัวของเขานะครับสปีด 20,000 17,000 17,000 นะฮะ 16,000 นะครับดีโอสปีด 16,000 นี่เอาลงยากมากนะครับแล้วก็เลกุซ่าสปีดอยู่ที่14,000ซีการ15,000นะครับอาซิอุส14,000ดาเมจอีก14,000นะครับแล้วก็ทาปูเล่สปีดอยู่ที่14,000นะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่12,000ยักษ์เขียวนะครับสปีดอยู่ที่17,000แล้วก็ดาเมจอยู่ที่12,000เช่นกันนะฮะส่วนเอ็มบิสนี่สปีดอยู่ที่17,000พลังป้องกันตัวละครต่างๆนะครับอยู่ที่70,000อัพเลยนะฮะมีเลเล่นะครับอยู่ที่60,000น่าจะเอาลงยากนะครับแล้วก็ทาปูโคโค่นะครับบวก24,000พลังป้องกันอยู่ที่60,000นะครับดาเมจอยู่ที่13,000โอโอนี่ก็น่าจะไม่ใช่ตัวหลักนะฮะแต่พลังป้องกันอยู่ที่70,000เช่นกันแล้วก็สปีดอยู่ที่14,000หลายๆตัวของเขานะครับสปีดอยู่ที่10,000ขึ้นทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการ์ดอนนะครับหรือเมโอเลต้าหรือดูนาร่านะครับแล้วก็เซเลบีก็10,000ขึ้นนะครับแล้วก็เดนซี่ก็10,000ขึ้นเช่นกันแล้วก็คิราติน่านะครับก็10,000เช่นกันเดียก้าก็10,000นะครับแล้วก็ทาปูเลฮิเล่ก็10,000โอ้โหขนาดไม่ใช่ตัวหลักนะครับก็ยังสปีดเป็น10,000เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูสกิลแล้วกันนะฮะเราก็จะไปดูเลี้ยงดูนก่อนนะครับว่าเขาทำอะไรไปบ้างหรือเขาอัพอะไรเต็มไปหมดหรือยังนะครับก็ไปดูที่ตาก่อนเลยดีกว่านะครับเขาใช้หลักๆไปที่ตาไฟนะครับส่วนเข็มกัดโล่นี่ขาดอีกแค่อันเดียวเท่านั้นเองจะเปิดระดับ6ดาวได้แล้วไม่ใช่สายเติมอย่างเดียวฮะต้องมีความขยันด้วยนะครับถึงจะเล่นได้ขนาดนี้นะฮะส่วนเครื่องประดับนะครับผมเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับมีไม่รู้จักกี่เซตเลยบวก90บวก95เต็มตามเลเวลนะครับผมแค่90นี่ก็เยอะแล้วนะอันนี้95เลยฮะแล้วก็มีหลายเซตด้วยมีทั้งทันเดอร์นะครับเซตหลบแต่ไม่มีเซตโฮโอนะครับหลักๆเลยก็มีเซตประดับเลเวล1ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะสุ่มไม่ได้หรือเขาเปิดไม่โดนนะครับผมตรงในเรื่องเสื้อนะเพราะว่าเขามีสร้อยแล้วก็รองเท้าแล้วแต่ดูโดยรวมยังไงก็เยอะอยู่ดีนะครับเนี่ยประดับเลเวล1ก็ไปพลิกแพงได้หลายตัวเลยฮะโอเคเรามาดูสกิลยิมกันเลยดีกว่านะครับก็แม็กหมดแล้วนะครับแล้วก็สีทองทุกอันด้วยนะครับสเตตัสรวมอยู่ที่ 91% มีเอริเคนะครับอยู่ที่ 77% แล้วก็สเปเชียลแท็กอยู่ที่ 63% นะครับส่วนการเพิ่มเป็นหน่วยหรือคริติคอลนะครับก็เต็มหรือแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูใจกลางกันบ้างดีกว่านะฮะของเหลือมากๆนะครับแต้มอัพอยู่ที่2,700,000โอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้นะครับพวกของย่อยอันนี้มีเป็นพันเลยก็เดี๋ยวรออัปแพทเพิ่มเติมนะครับในเรื่องยิมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงมีของหรือกิจกรรมหรือลูกเล่นมาให้ใช้แต้มอยู่แล้วนะครับเขาบอกมาอย่างนั้นกันนะแล้วก็ประวัติการผจญภัยนะครับแต้มเหลืออยู่ 30,000 กว่านะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆเนี่ยเหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับก็จะครบหมดแล้วทุกตัวอย่างที่ให้ดูบุ๊กไปนะฮะส่วนในเรื่องแต้มพรสวรรค์ก็ตามนี้เลยฮะอันแรกเต็มเรียบร้อยแล้วอันที่2ก็เต็มแล้วอันที่3นี่มีเต็มบ้างนะครับในเรื่องพันไมตรีแชมป์เพราะว่าเขาติด1ใน10นะครับผมก็เลยดูว่าเด็ดฮะแล้วก็สร้อยมือแซ่นะครับน่าจะเต็มหมดเรียบร้อยแล้วโอ้วงสุดท้ายครับผม
บวกถึง900กว่าเลยนะแล้วก็บวกเดฟแล้วก็บวกสเปเชียลแอทแทคด้วยนะครับโบนัสโดยรวมแล้วบวก HP อยู่ 68,000 นะครับดาเมจอยู่ที่ 12,000 พลังป้องกันอยู่ที่ 8,000 สปีดอยู่ที่ 1,700 นะฮะเขาก็สุ่มเอา 100 เปอร์ด้วยนะครับแล้วก็มี 99 เปอร์ในเรื่องสปีดฮะโอ้โหสุ่มไม่ได้นะครับน่าจะหมดเพชรไปเยอะพอสมควรในเรื่องการสุ่มออฟหรือรีออฟประดาบนะครับโอ้95 98แล้วก็95นะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับผมสีส้มเกือบหมดเลยนะฮะขาดนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองมาต่อในเรื่องชิปนะครับก็จะมีชิปอยู่ประมาณ 1,400 ชิปเศษสีส้มนะฮะนอกนั้นยังไม่ได้ย่อยถ้าย่อยอีกน่าจะเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกตัวอะไรอย่างนี้ทีมมีครบแล้วนะครับเปิดโปเกมอนไปทั้งหมดเนี่ย165ตัวนะครับโอเคเรามาดูตัวหลักของเขากันเลยดีกว่านะฮะไคโอก้านะครับสเตตัสรวมอยู่ที่ 2,564 นะครับก็จะมีสปีดอยู่ที่742นะครับผมอื่นๆอยู่ที่150ถึง200ละกันนะครับ200กว่านี่แหละส่วนถ่ายทอดสกิลนะครับก็จะมีสกิลพื้นฐานแล้วก็บำบัดด้วยดอกไม้นะครับแล้วก็มีสังเคราะห์แสงขั้น4แล้วก็มีป้องกันเข้มแข็งด้วยนะครับซึ่งจะลดความเสียหายกายภาพลง 12% อาวุธนี่เขามีเยอะมากนะครับในระดับ1ดาวโอ้แล้วก็มาถึงแบ็คคิวริมเลยดีกว่านะฮะนิสัยขี้หงุดหงิดนะครับค่ารวมอยู่ที่ 2,846 นะครับผมโดยรวมๆแล้วมีกด150ถึง815แล้วกันนะฮะเอารวมๆอย่างนี้ไปเลยดีกว่าน่าจะไวกว่านะครับแล้วก็ถ่ายทอดสกิลมีจิตวิญญาณการต่อสู้นะครับมีสังเคราะห์แสงแล้วก็สกิลพื้นฐานครบเลยนะครับคริติคอลสปีดโล่ลดความเสียหายสเปเชียลแอทแทคที่ได้รับลงอาวุธที่ใส่ก็จะเป็นอาวุธ1ดาวนะครับแล้วก็ไปถึงไวคิวริมกันเลยดีกว่านะครับปีดก็เยอะเช่นกันฮะลืมให้ดูประดับนะครับเขาใส่เป็นประดับเซตทันเดอร์นะครับแล้วก็ไคโอก้าเนี่ยใส่เป็นประดับเซตหลบนะครับส่วนไวคิวริมใส่เป็นทันเดอร์เช่นกันนะฮะสำหรับไวคิวริมนะครับก็นิสัยโบราณแล้วก็ค่ารวมอยู่ที่ 2,760 สปีดอยู่ที่420นะครับแล้วก็สเปเชียลแท็กอยู่ที่810นะครับผมโอ้เยอะมากแล้วก็ถ่ายทอดสกิลฮะมีจิตวิญญาณแล้วก็สังเคราะห์แสงแล้วก็สกิลพื้นฐานครบเลยนะครับผมว่าสกิลเขาน่าจะเหลือเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าดูฮะตัวอื่นๆนะครับตัวที่ไม่ได้ใช้ก็เปิดสกิลขั้น4ไปแล้วหรือใส่สกิลขั้น4ไปหลายอันด้วยนะครับน่าจะเหลือเยอะฮะดูฮะดูใส่ไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวขอไปดูฮัทซามหน่อยแล้วกันนะครับว่าเขามีสกิลเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับขั้น4 100กว่าอันนะครับผมตามนี้เลย แล้วก็มีสกิลใหม่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเหลือไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่ตัวไหนเลยนะครับแล้วค่อยพลิกแพงเอาทีหลังก็ได้ประมาณนั้นเดโอคิชิดีกว่านะครับสปีดอยู่ที่16,000นะฮะค่ารวมอยู่ที่2,010ก็จะกดดอลลาร์128นะครับถึง448นะฮะโดยรวมแล้วตัวนี้สามารถพัฒนาได้อีกเยอะเลยนะครับตรงที่ค่าความสนิทนะครับยังอยู่ที่89ยังไม่เต็มตามเลเวลแล้วก็บวกโปเกมอนด้วยนะครับยังบวกน้อยอยู่ส่วนในเรื่องถ่ายทอดสกิลนะครับก็จะมีรวบรวมแล้วก็สกิลพื้นฐานแล้วก็มีสังเคราะห์แสงนะฮะแล้วก็เลโกซ่านะครับมีเลเวล3แล้วก็สกิลพื้นฐานครบเลยนะครับแล้วก็ค่ารวมอยู่ที่ 1,911 นะครับผมก็จะกดหลักๆไปที่สปีดและดาเมจอันตัวนี้อาจจะกดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าความสนิทอยู่ที่91นะครับส่วนซีการ์ดนี่อยู่ที่81ไม่รู้ว่าเขาถ่ายโอนมาหรือเปล่านะครับแต่สปีดค่อนข้างเยอะนะส่วนสเตตัสที่กดก็ยังอยู่ราวๆ160ถึง300นิดๆละกันนะครับนิสัยก็จะใช้เป็นล่าเริงเนาะเซตประดับของตัวนี้นะครับก็จะใส่เป็นเซตวอล์กคิงโดยรวมแล้วค่ารวมเนี่ยค่อนข้างเยอะทุกตัวเลยนะครับหลักๆเลยก็คือ150นะครับขึ้น น่าจะขึ้นอ่ะโอ้เยอะมากนะครับเยอะมากในเรื่องสกิลนี้คงไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ในเรื่องประดับนี่เปลี่ยนได้ตามใจนึกนะครับแล้วแต่ว่าตัวไหนจะใส่ยังไงหรือสถานการณ์ที่เจอนะครับเอาล่ะเราก็ไปทดสอบตัวละครของเขากันสักนิดนึงดีกว่านะครับก็จะเป็นทีมแบ็คคิวริมแล้วก็ค่อยไปลองทีมพลังจิตนะฮะก็ไปลองกับคนที่มีค่าพลังสัก8ล้าน1แล้วกันนะครับเพราะว่าคนในเซิร์ฟเขาไม่ค่อยมีพลังเยอะเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเปิดออโต้ไปเรื่อยๆสปีดเขาเยอะอยู่นะครับมาถึงนี่ก็สปีดอยู่ที่ 20,000 กว่าเพราะว่าเซตประดับทันเดอร์นั่นเองนะครับได้เปรียบมากสปีดไวมากครับผมอันติเข้าไปทีหายหมดเลยฮะแบ็คโคตรแรงคราวนี้เรามาทดสอบทีมพลังจิตกันบ้างดีกว่านะครับก็จะเอาเดโอคิชิยืนกลางเลยแล้วก็เลเล่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งใช้เป็นเอมบิสนะครับถ้าใช้เป็นยุกซี่นี้ผมว่าน่าจะโหดนะครับแล้วก็ถึกขึ้นด้วยแล้วก็สปีดจะเยอะขึ้นไปอีกด้วยนะครับผมซัดกันมันๆฮะสปีดขึ้น 30,000 ง่ายๆเลยนะถ้ามีถ้ามียุกซี่นะครับโอเคปล่อยสกิลสายฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับฟังตรงข้ามปล่อยมาติดโล่นะครับผมจะเรียกว่าโล่2ชั้นเนาะเพราะว่า MVP ก็กลางโล่ให้ทีมด้วยเช่นกันนะครับ
เป่าไปอีกหนึ่งทีฮะไม่สะดุ้งสะเทือนเลยฮะตอนนี้พลังป้องกันอยู่ที่106นะครับกับ104หายไปเลยฮะทีเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องพูดความทำเพลงอะไรมากมายนะครับหายไปเลยปึ๊บกลางโล่ฮะบุ้งเข้าไปฮะแล้วก็เขี่ยโล่นิดนึงเกือบตายอยู่น่าจะต้องใส่พวกเซตประดับนะครับโฮโอเพราะว่ามีโอกาสแพ้ถ้าในระดับพลังใกล้เคียงกันแต่ก็ถือว่าถึกอยู่นะครับถ้าอัดเพิ่มนิดนึงแต่ผมว่าจะเปลี่ยนในเรื่องประดับนี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็เลเล่นะครับสำหรับในเรื่องประดับออฟก็ยังไม่สุดด้วยก็ยังทำได้อีกแต่อยู่ตัวยุคซี่แล้วก็เดลคิชิเนี่ยใส่เป็นเซตโฮโอได้เลยนะครับบุ๋งตอนนี้ติดชานะฮะแต่เพิ่มคิติคอนะครับไปที่ระดับ14แล้วเปิดบัฟครับผมลงอันติไหมลงอันติบุ้งขอแค่ได้อันติฮะทีเดียวหายโอ้ยโคตรแรงเอาละครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวละคร VIP 20นะครับเลเวล95พลังโคตรเยอะของโคตรเหลือนะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรต่อเลยนะครับอาจจะต้องรอแพทได้อย่างเดียวนะครับเพื่อจะใช้ของเพื่อเพิ่มพลังให้มากขึ้นส่วนทีมที่มีอยู่นะครับก็ค่อนข้างโหดอยู่แล้วนะครับแค่ปรับเปลี่ยนในเรื่องเซตประดับนะครับแล้วก็ทำออฟให้ดีขึ้นหรือไม่งั้นก็กดยัดให้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับอาจจะช่วยได้นิดนึงนะฮะแล้วก็โปเกมอนในเรื่องออโต้นะครับแต่ผมว่าในเรื่องออโต้ของเขานี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไปตีพวกพันไมตีแชมป์อาจจะต้องไปสู้กับคนที่มีค่าพลังเยอะกว่านี้หรือพอๆกันนะฮะถ้าเราจัดทีมไม่ดีหรือเลือกผลไม้ไม่ถูกต้องนะครับก็อาจจะแพ้ได้อยู่ดีนะฮะแต่ผมก็รอเชียร์อยู่นะครับผมแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในโซนเดียวกันแต่ก็สู้ๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณตัวละครของคุณเลโอมากนะครับที่ให้ตัวละครมารีวิว VIP 20นะครับพลังโคตรเยอะเลยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับผมบ๊ายบายครับไปแล้วครับผม